สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยากจะมาพูดถึงเอฟเฟกจากค่าย o ูมที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่นะครับกับ z ูม MS50G+ ก็ต้องบอกว่าผมมีประสบการณ์ที่ดีกับ o ูมรุ่นมันสติสตอมนะครับเพราะว่าผมซื้อมาใช้เองถึง2รุ่นเลยจะเป็นรุ่น50ที่เป็นสำหรับกีตาร์นะครับกับรุ่น70ที่เป็นก้อนรวมโมดิเลชันสิ่งที่ผมชอบในเอฟเฟกรุ่นนี้นะครับก็คือมราคาถูกขนาดตัวเล็กมีเอฟเฟกให้เลือกใช้เยอะมีแอมซิมูเลชันในตัวคุณภาพเสียงอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้แล้วก็สามารถวางเอฟเฟ สำหรับหน้าตาภายนอกก็จะคล้ายๆเดิมนะครับก็จะมีหน็อบเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีปุ่มกดให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นในส่วนของหน้าจอก,ก็จะสามารถเปลี่ยนสีตามเอฟเฟกที่เลือกใช้ได้นะครับด้านหลังก็จะเป็นช่องเสียบอะแดปเตอร์กับ USB-C ไว้อัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับตัวกริทึมที่ใช้ด้านในนะครับดูทรงน่าจะยกมาจากตัว G24 ที่เปิดตัวมาได้สักพักนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวผมรอดูเอฟเฟกต์ลิฟต์ของเขาอีกทีหนึ่งในส่วนของราคาก็เห็นว่าประมาณ129เหรียญเข้าไทยก็ไม่น่าเกิน5,0 0 0กกกกก็็ออเเเเคครรััาาาาาาาปปะะมมณนนนนนนีีี้้้พพถิดแง,งววว่่่่่จจจไตืทสใ